สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ variety talk show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 106 m ม10กด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันเป็นข้าราชการซึ่งปฏิบัติภารกิจที่หลายคนอาจจะมองว่าท้าทายยาก แล้วก็คงต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้พลังเยอะทีเดียวเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการเรือนจำจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมภายนอกอาจจะเข้าถึงได้ไม่ง่ายนักแล้วก็คนที่อยู่ในโลกภายนอก แล้วก็ไม่ได้รู้จักใครไม่ได้ใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์กับใครที่เป็นผู้ต้องขังก็จะไม่ทราบว่าในโลกของเ,อเรือนจําเขาใช้ชีวิตกันอยู่อย่างไรและมีการพัฒนามีการดูแลทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็เติมความรู้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วถ้าเป็นแฟนรายการ l i ฟ์ n ิ่งทอกับสายสวรรค์ก็ยิงย่งเราได้เคยนาเสนอชีวิตในเรือนจําบางขวางนะคะซึ่งดิฉันเข้าไปดูความเป็นอยู่ที่นั่นแล้วก็พบว่าคนที่รักดี อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากสร้างอนาคตตัวเองให้เกิดสติปัญญาความรู้ด้วยการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและกําลังจะขยับถึงปริญญาเอกก็มีอยู่ในเรือนจําอีกตอนนึงเราก็เคยนําเสนอว่ามีการคัดกรองเอาผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในระยะพักโทษออกมาฝึกอาชีพให้สามารถนวดไทยได้แบบ ที่มาใช้ชีวิตกันอยู่ข้างนอกเป็นบ้านกึ่งวิถีหญิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเติมพลังให้พวกเขามีทางเลือกแล้วก็กลับคืนสู่สังคมได้เมื่อผนทษวันนี้ผู้บริการเรือนจําคลองไผ่ก็จะมาอธิบายให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งค่ะเรือนจํากลางคลองไผ่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไปดูกันว่าโครงการที่ท่านผู้บริการทําและจะมาเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะปอบอค่ะ ค่ะพันตรีรัฐกริตใจจริงผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองภัยจริงๆแล้วพบรับเริ่มรับราชการเป็นทหารมาก่อนนะฮะใช่ครับสังกัดกองทัพบกใช่ครับค่ะเดิมเมื่อ1เมษาสองยผมสมัครเข้าราชการที่กรมพธรรมนูญนะฮะ สังกัดกรมธรมนูนนะฮะเป็นว่าที่ร้อยตรีนะทำงานทางด้านกฎหมายเป็นที่ปรึกษากฎหมายของผู้มชาในหน่วยทหารครับเพราะว่าผบเรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็คือมาทางด้านกฎหมายโดยตรงเลยแต่ว่าสังกัดกองทัพบกอยู่ถึงปี2542ก็ย้ายมาสังกัดกรมราชธรรมค่ะ กรมราชทธรน์นี่คนภายนอกอาจจะไม่เห็นภาพนะคะว่าต้องมีหน้าที่ดูแลส่วนหนึ่งคือดูแลบรรดาผู้ต้องขังต้องโทษอยากให้พอบอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะบทบาทภารกิจของผู้บัญชาการเรือนจําทําอะไรบ้างคะ,คระเรื่องนี้ก็สําหรับชีวิตตัวผมเองก็น่าขำม,มากนะโอนมาอยู่กรมราชััรไม่เคยรู้จักเลยว่ากรมราชัรรททาหน้าที่อะไร,รนะคุก ที่ไว้ขังผู้ต้องขังนี่เขาขังกันยังไงในความรู้สึกผมก็ยังมีความรู้สึกว่าคุกก็เหมือนกับโรงพักนะก็คือทําความผิดแล้วก็ไปขังไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรจนกระทั่งมาอยู่กรมราชทัณฑนแล้วก็ได้มีโอกาสไปสอบสวนนะฮะไปเยี่ยมชมไปดูงานก็ถึงได้รู้ว่ามีกิจกรรมสําหรับผู้ต้องขังนี่อยู่เป็นจํานวนมากนะฮะแล้วก็มีการเติบโตตามสายการรับราชการจนกระทั่งมาเป็นผู้จัดการเรือนจำนะ ในตำแหน่งผู้จัดการเรือนจำก็มีอำนาจหน้า,าที่เรื่องของการปกครองแล้วก็บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ต้องขังนะฮะเน้ในในเรื่องของการควบคุมแล้วก็การแก้ไขพฤติวิสัยให้กับตัวเป็นคนดีคืนตัวสังคมคอันนี้เป็นหน้าที่หลักๆเลยครับจากทหารมาเป็นผู้บัดการเรือนจำเนี่ยตอนนั้นที่มาดูงานที่ที่ผอบอบอกว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยจากไม่มีภาพอยู่ในหัวเลยว่าในกรมราชธรรมเขาทำอะไรบ้างตอนนั้นเคยนึกเคยนึกไหมคะว่าเราจะ ชอบทางด้านนี้ไหมหรือว่าเราจะถนัดในการทํางานทางด้านนี้ไหมเป็น <c oughs> การ,รทบทวนไหมฮะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะเริ่มมาจากงานสายกฎหมายซึ่งผมมีความถนัดอยู่แล้วนะ<อ>ก็ออกสอบสวนทําให้เราเข้าใจทำให้เราเข้าใจว่าเ,เจ้าที่ที่ทํางานในเรือนจำเนี่ยมีความตรัตํามยังไงแล้วก็ความต้องการของผู้ต้กความต้องการของผู้ขังจริงๆแล้วขณะที่ถูกคุมขังในเรือนจําเขาต้องการอะไรกันแน่ะนะฮะสิ่งหนึ่งก็คืออิสระภาพเสรีภาพแน่ๆ เพราะนั้นเมื่อเรารู้เป้าหมายของเขาเนี่ยเราก็สามารถจะหาวิธีการหรือว่าแนวทางในการที่ทําให้เขาเดินไปสู่เป้าหมายได้นะซึ่งมันก็จะทําให้การควบคุมของเราง่ายขึ้นมีความปลอดภัยในการทํางานนะผมว่ามันไปด้วยกันได้ครับก็ค่อยๆพัฒนามาค่อยๆเรียนรู้มาในกรมราชััน์ใช่ไหมครับปาปวปาเป็นผู้บัญชาการเรือนจําครั้งแรกที่เมืองหลังสวน ที่เรือนจำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับจังหวัดชุมพร,รอันนั้นก็คือขนาดเล็กหน่อยไหมฮะเป็นเรือนจำขนาดเล็กฮะมีพุ่งถังในความควบคุมเป็นหลักร้อยอนะฮะแล้วก็โทษ นะครับพงขังชายควบคุมได้ไม่เกิน10ปีพงขังหญิงไม่เกิน15ปีครับผมจากนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีมีการเติบโตมาโดยลําดับนะคะเป็นเลขานุการกรมราชทัณฑ์ผู้โดยการกองนิติการกรมราชทัณฑ์แล้วก็ไปเป็นผอเรือนจำอีกครั้งหนึ่งที่พังงานราธิวาสตาก แล้วก็มาคลองไผ่ไเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคลองไผ่นี่ก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะคว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะดูแลยากเหมือนกันรจริงๆแล้วเป็นยังไงคะเรือนจํากลางคลองไผ่เนี่ยทางกรมว้ทัน์กำหนดให้เป็นเ,เรือนจําความมั่นคงสูงนะะแปลว่า,าความมั่นคงสูงก็คือมีอํานาจในการควบคุมผู้ต้องขังนะครับโทษสูงสุดจนถึงตลอดชีวิตนะฮะ แล้วก็มีมาตรการในการควบคุมมีกายภาพอย่างเช่นอาการตะานที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะฮะและ้วมอบภารกิจอีกอย่างนึงก็คือสำหรับควบ,บคุมผู้รังังที่ดื้อด้านนะฮะคำว่าดื้อด้านเนี่ยก็ขนาดไหนคะแปลว่านะฮะในความหมายก็คือ,อ,อทําผิดวินัยในเรือนจําบ่อยครั้งนะครับมีพฤติการในการแหกหักหลบหนีหรือพยายามแหกหักหลบหนีนะมีพฤติการในการก่อการจลาจลคือว่าง่ายมีปัญหาด้านการปกครอง ขอโทษนะคะคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ต้องขังที่เรือนจําอื่นๆแต่เหมือนเป็นหัวโจกใช่ครับอยู่ในแต่ละที่ใช่ครับก็ถูกคัดกรองมาอยู่คลองไผ่ใช่ครับนี่คือเรียกว่าต้องใช้ความมั่นคงสูงสุดมีนโยบายที่ข้างจะเข้มงวดกว่าที่อื่นใช่ครับโอ้ค่ะ แล้วพอมาจุงดีเพอาต้องทำนโยบายต,ต้องต้องวางมาตรการยังไงในการที่จะดูแลในเรื่องนี้ให้อย่างเข้มงวด <ฮะ S 1> แต่ขณะเดียวกันเนี่ย <ฮะ S 1> ก็เอาวิธีในการปรับทัศนคติวิธี <ฮะ S 1> ที่นุ่มนวลเข้าไปใช้ได้ <ฮะ S 1> อีกต่างหากคือในมาตรการกาควบคุมเนี่ยทางกรมเนี่ยได้กําหนดมาให้เรือนจำเนี่ยเดินตามอยู่แล้ว<ฮ>ะนะเพียงแต่ว่าในการเดินตามแนวทางการควบคุมของกรมเราก็ดําเนินการให้มันเข้มงวดนะครับให้เข้มงวดในเรื่องของการควบคุมก็คือ มีโอกาสในการผ่อนปลนเนี่ยในเรื่องของการควบคุมเนี่ยให้น้อยที่สุดะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราควบคุมอย่างเข้มงวดพุ่งขังก็ย่อมเกิดความเครียดนะครับเมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาเราต้องพยายามหากิจกรรมนะฮะเข้ามาเสริมนะฮะแล้วในกิจกรรมที่เข้ามาเสริมเนี่ยเราคิดไกลไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมที่สามารถจะเป็นบันไดที่ทําให้เขาสามารถที่จะได้ชั้นการได้ชั้นก็หมายถึงการพ้นโทษเร็ว นะฮะ<อ>ก็เป็นชั้นดีนะเป็นชั้นดีมากเหมือน,นได้คะแนน,นความประพฤติได้คะแนนความประพฤติแล้วก็สามารถที่จะได้รับการพักโทษลดโทษออกจากเรือนจําได้เร็วเนี่ยมันก็จะสมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย <c oughs> นะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่คิดตอนนั้นน่ะเราก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องของศาส <c oughs> นาะการแก้ไขคนนะธรรมะแก้ไขคนได้ <c oughs> เราก็เลยเริ่มโครงการเรือนจําเรือนธรรมมาตั้งแต่ปี47ตั้งแต่เรือนจํากลางพระนครศิีอิวธยาเลื่อยมาจนถึงเรือนจําอําเภอหลังสวนพังงานราธิวาส เป็นเรือนจาที่มีผู้ต้องขังมุสลิมถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีผู้ขังพุทธแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใช้ธรรมะเข้าไปช่วยเราก็ใช้ธรรมะเข้าไปสําหรับในกลุ่มของมุสลิมของของพุทธสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นะแต่ในส่วนของมุสลิมแล้วก็มีกิจกรรมของศาสนาบำบัดของศาสนาอิสลามเขาอยู่แล้วเราทําควบคู่กันไปเลยเพราะฉะนั้นคุกทั้งคุกเราใช้ศาสนาทั้งหมด จากที่มีประสบการณ์ทําเรื่องธรรมะบ,บาบัดแล้วเอาเข้าไปเยียวยาจิตใจผู้ต้องขังมาหลายเ,าเรือนจาเนี่ยได้ผลขนาดไหนคะปอปอเอาง่ายๆนะฮะว่าเมื่อไปเริ่มต้นอยู่ในเรือนจําแต่ละแห่งเนี่ยตัวชี้วัดง่ายๆก็คือเรื่องการทําผิดวินัยของผู้ต้องขังนะอย่างเช่นการทะเลาะวิวาสเล็กๆน้อยๆการดัดแปลงวัตถุที่มีอยู่ภายในเรือนจํามาเป็นอาวุธลักษณะแบบนี้คือเตรียมเอาไว้พร้อมที่จะ ้องกันตัวรพร้อมที่จะไปเกะก,กะละลานคนอื่นนะตรงนี้จะเยอะแต่พอเราเอาโครงการในเรื่องของเรือนจาเรือนร,รมธรรมปฏิบัติเข้าไปแล้วนะฮะการทําผิดวินัยลดลงเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยทุกเรือนจําที่ผ่านมาทุกเรือนจําเลยครับมันเป็นเรื่องแปลกต้องทําจริงๆนะฮะ ถ้าเราทําจริงๆนะเราจะเห็นผลจริงๆว่าธรรมะเนี่ยแก้ไขคนได้คือเหมือนเขาเอ่อมีสมาธิมากขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นใจเย็นลงมีเมตตาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งคำพูดคําจานี่ยนะฮะคำพูดคําจาของเขาที่อยู่ข้างในเรือนจำเนี่ยนหยาบคายหรือว่าอะไรที่จะหลุดออกมาเนี่ยยังน้อยลง ยังน้อยลงเลยนสนใจมากมแปลว่าธรรมะช่วยได้จากธรรมะจากธรรมะท่านผู้บริจา,ารเรือนจำคลองไผ่ท่านนี้ท่านกำลังทำนโยบายอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเป็นเรื่องของการนำเอาศิล,ละปะเข้าไปในเรือนจำบ้างบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตัวชี้วัดเป็นอย่างไรแล้วก็เรามีส่วนร่วมทั้งให้ความสนใจแล้วก็ไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในการสนับสนุนเรื่องนี้สักครู่กลับมาค่ะ ที่สองของไลน n i ิ่งท้อกับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองไผ่ที่จังหวัดนครราชสีมาพันตรีรัฐกฤิตใจจริงนะคะซึ่งตอนนี้ควบคุมดูแล ผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางคลองไผ่อยู่3,700กว่าคนจากประสบการณ์ที่ท่านผ่านมาท่านเชื่อว่าผู้ต้องขังไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะสามารถที่จะปรับพฤตินิสยัยปรับทัศนคติแล้วก็ขัดเกลาให้ความรุนแรงความหยาบกระด้างอ่อนนุ่มลงได้ ทำในสิ่งที่ดีขึ้นได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและชีวิตได้ท่านจึงเริ่มพัฒนาในเรื่องนี้มาโดยลำดับนะคะโดยที่ผ่านมาใช้ธรรมะเข้าไปจับแต่ว่าล่าสุดคือจะใช้ศรริลปะโครงการนี้เป็นยังไงคะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นศิลปะผ่อนคลายนะฮะเดิมเลยเนี่ยการที่เราพุ่งขังที่มีปัญหาด้านการควบคุมมาอยู่กับเราเป็นจำนวนมากๆเราก็ต้องมีทิศทางเพื่อให้เขาได้รู้ว่าถ้าเขาปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะขยับสเต็ปไปอย่างไร,รนะฮะ อย่างเช่นว่าเมื่อเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปอยู่แดนรัดซึ่งแดน8จะเป็นแดนที่เข้มงวดในเรื่องของการควบคุมมากนะฮะเหมือนต้องไปผ่านตรงนั้นก่อนต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะอาจจะมีการเป็นช่วงเวลาที่จะให้เขาทบทวนตัวเองนะฮะจะไม่มีทีวีให้ดูนะครับจะอยาททำเยี่ยมเยี่ยมได้เรื่องเรื่องเรื่องยาบเยี่ยมเยี่ยมได้ฮะแต่เยี่ยมทางคอนเฟลเลนซ์ของใ่รจะเยี่ยมทางจอคอนเฟลเลนซ์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ญาตให้ซื้อของ นะเพราะถ้าเกิดว่าอนุญ,ญาตให้เขาซื้อของแล้วเนี่ยบางทีสิ่งของที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาเอาไปเลี้ยงในกลุ่มในเพื่อนไปรวมกลมุ่มรวมแกง๊งก็กลายเป็น,นมีอิทธิพลขึ้นมาอีกออนะเพราะในช่วงของการทบทวนตัวเองเนี่ยใน3าเดือนแรกเราจะไม่ย่าตรงนี้นะครับทีวีไม่ดูและที่สําคัญที่สุดก็คือแดนนี้จะต้องเป็นแดนปลอดบุหรี่นะฝึกให้เขาเริ่มเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการสูบบุหรี่เราก็รู้เป็นพิษเป็นภัยแล้วคนในครอบครัวอยากให้เลิกหมดแต่พวกนี้ก็จะถือโอกาสเหมือนว่าเครียดอยู่ในเรือนจําแล้วเครียดเพราะฉะนั้นก็ คนไม่เคยสูบมาข้างในก็สูบเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาอยู่ในแดนนี้ตั้งเลิกสูบบุหรี่ให้ได้นะซึ่งก็เป็นผลดีนะฮะตอนนี้พุ่งขังในแดนนี้ก็เป็นแดนเปลอดบุหรี่เพราะฉะนั้นอ้การที่เราจะให้เขาออกจากแดน8ดไปเนี่ยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับว่า ง่ายเกินไปนะฮะมันจะง่ายไปนิดหนึ่งแล้วก็เขาไม่รู้จะกลับตัวยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้อบรมปฏิบัติธรรมพอผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมปุ๊บมีการสอบสภาวธรรมถ้าได้นะฮะเขาก็จะขยับไปอยู่ที่แดนห้าซึ่งเป็นแดนควบคุมพิเศษเหมือนกันแต่เราให้เป็นแดนเฝ้าระวังนะครับก็ยังมีการเควื่อนไหวเข้มงวดคราวนี้เราก็มาคิดดูว่าถ้าเราจะมีการอบรมปฏิบัติธรรมกันอย่างเดียวเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าแล้วถ้าจะขยับสเต็ปต่อไปจะทาอย่างไรนะฮะก็เราก็ต้องหาโปรแกรมอื่นมาก็จังหวะดีในช่วงนั้นเป็นช่วงเดือนละมะดอนนะฮะเ,เราก็จัดกิจกรรมศาสนาบำบัดของผู้ต้องขังอิสลามให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจํากลางคลองไผ่แล้วก็มีมูลทีภาษาวัฒนธรรมแล้วก็มีมูลทีของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแประเทศไทยนี่นะฮะ<ม>ก็เข้าไปทํากิจกรรมก็คือเอาผ้าละหมาดเอา,เอ,าอินทผลัม นะฮะเราเอาคมภี์อากุรานเข้าไปแจกให้กับทั้งขังข้างในเรือนจําแล้วก็พอมาคุยทางผู้บริหารของสถาบันทั้งสองเนี่ยปรากฏว่ามีความรู้ทางด้านศิละปะเราก็เลยเกิดความคิดว่าถ้างั้นเราเอาศิลปะเข้ามานะฮะเอามาช่วยในการแก้ไขตอนแรกผมใช้คำว่าศิลปะบําบัดศิลปะบาบัดเพราะว่าเป็นการบําบัดและแก้ไขพื้นทิศสายของพวงขังนะฮะแต่ว่าอาจารย์โกซึ่งเป็นวิทยกรนะฮะท่านมีจิตอาสามารถนะครับ ท่านเข้ามาท่านก็บอกว่าศิลปะบําบัดมันดูมันจะเ,เคร่งเครียดไปเอาเป็นศิลปะผ่อนคลายดีกว่า oh. นะครับ oh. เพราะว่าผูา้ต้องขังที่เข้ามาในโครงการในโปรแกรมนี้เขาก็ได้มีการอ,าอะไรมีการเ,าเขาเรียกอะไรนะ ให้เป็นการสื่อนะสื่อพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยคือพอบอกว่าศิลปะบําบัดคนอาจจะฟังดูลองไยจะไม่ได้ป่วยอะไรสักหน่อยอะไรเงี้ยมันฟังดูมันเป็นคนป่วยต้องได้รับการช่วยเหลืออะไรต่างๆใช่ไหมคะก็เลยทําให้มันนุ่มนวลลงมาหน่อยให้เป็นศิลปะผ่อนคลายเพราะในสิ่งที่เขาคิดอะไรเนี่ยเขาจะระบายออกมาทางทางผลงานทางชิ้นงานของเาก็สื่อความรู้สึกตัวเองออกมาก็ปรากฏว่าโครงการนี้ก็ในเบื้องต้นนีก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเข้าไปฝึกยังไงคะ เชิญวิทยากรในเบื้องต้นเลยเนี่ยการที่เราจะได้กลุ่มเป้าหมายมาห0 0้อกว่าคนเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะเปิดคลาสทั้งห0 0คนได้อาจารย์ท่านก็แนะนําว่าแจกกระดาษไปหนึ่งใบนะครับแล้วก็ให้เขาใช้ปากกาก็ได้ดินสอก็ได้ที่เขามีอยู่ให้เขาวาดรูปตามจินตนาการมาเลยอันนี้คือให้ทุกแดนเลยหรือว่าที่แดนให้เฉพาะแดนควบคุมพิเศษคือแดนให้แดนห้าแดนเดียวคแล้วเสร็จแล้วพอเขามาวาดออกมาแล้วปรากฏว่าให้อาจารย์โกะเนี่ยแล้วก็น้อง สลาวุฒิเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้คุมแล้วก็มีความรู้ด้านวิปะดําดเนินการคัดเลือดได้มาทั้งหมดถึง220บ่าคนโอ้โหแปลว่าคนที่มีพรสวรรค์หรือมีทักษะอยู่บ้างเนี่ยมีอยู่ในนั้นมีอยู่ฮะแล้วก็คัดมา200กว่าคนไม่ไม่ไม่น้อยนะคะบอกว่าไม่ได้200กว่าคนแล้วได้200กว่าคนเนี่ยทางอาจารย์สามารถจะแบ่งกลุ่มจากชิ้นงานนี้ออกมาได้เลยนะฮะเกรด A B C เลย อ,นนอันนี้เป็นฮาร์ดคอร์นะอันนี้เป็นอะไรอย่างนี้ฮะคือคือการสามารถที่จะแยกได้เลยแล้วเราสามารถที่จะจัดโปรแกรมในการที่จะให้เขาเรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะอย,อย่างบางคนอาจจะไลายไทยบางคนอาจจะภาพเหมือนบางคนอาจจะเปเปอร์มาช่ <market S 1> อะไรก็ว่าลักษณะแบบเนี้ครับค่ะก็จะแบ่งกลุ่มแม่นพอเราจัดให้เขาอย่างนี้แล้วตอนนี้เขามีความสุขมาก แล้วคณะวิทยากรเนี่ยจะยืนยันได้เลยว่าพอเดินก็ไปถึงปุ๊บไม่มีความรู้สึกว่านี่คือคลองไผ่ไม่มีความรู้สึกว่านี่คือผู้ต้องขังดื้อด้านอยู่อ่าไม่มีความรู้สึกว่าพวกโทษสูงอยู่อ,อะไรเงี้ยเหมือนเป็นคนธรรมดาเหมือนเป็นนักเรียนที่ว่านอนสอนง่ายนะฮะคือเชื่อกันว่าทั้งผอ,อทั้งคนที่เกี่ยวขอ้ององค์กรภายนอกที่เข้าไปดูแลวิทยากรเชื่อว่าศิลปะเป็นตัวทาให้ทุกคนนั้นดูอ่อนโยนลงอะ ขาผ่อนคลายลงอ่อนอ่อนโยนลงแล้วก็สิ่งที่เขาคิดน่ะจากเดิมสิ่งที่เขาคิดมันอาจจะอยู่ในใจแต่ตอนเนี้พอเขาคิดอะไรปุ๊บมันระบายออกมาทางทาง,งานก็เป็นงานศิลปะใช่ฮะเพราะในรูปที่ออกมาเนี่ยถ้าได้ไปดูนะก็จะมองเห็นว่าบางภาพเนี่ยก็สะท้อนตัวตนเขาออกมาเช่นบางอ,อย่างเช่นถ้าเขามีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่แล้วนะฮะเขาจะวาดรูปพระนะ แต่ถ้าเขามีมีพฤติกรรมค่อนข้างจะก้าวร้าวหรือโกรธอะไรอยู่ข้างในเป็นปีศาจนะฮะแต่ถ้าเขามีความคิดอิสระเขาพูดถึงเรื่องของความรักนะฮะเขาก็จะวาดรูปผมมันรู้สึกจะมีอันเป็นเป็นในวรรณคดีมีนางมัจฉานะฮะมีนางมัจฉากับมีหนุมานอยู่บนอวกาศนะก็ถามว่าทำไมเขาถึงสื่ออันนี้ออกมาเขาบอกว่า คือความรักเนี่ยมันยิ่งใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดโอโพอเราบอกว่าเออทาไมทําไมเขาคิดทําไมเขาคิดถึงคิดได้กันขนาดนี้นะ,ะครับค่ะนี่แปลว่าศิลปะเนี่ยไม่เพียงแค่ทําให้ผ่อนคลายแล้วก็ออทําให้หายเครียดจาก ภาวะแวดล้อมเพราะว่าพอบอกก็บอกไปตอนต้นแล้ส่วนที่เข้มงวดก็เข้มงวดควบคุมก็ควบคุมนะคะนโยบายอะไรยังเคร่งครัดอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันพอถึงชั่วโมงศิลปะชั่วโมงธรรมะนี่คือเปลี่ยนไปเลยทุกคนจะผ่อนคลายลงอ่อนโยนลง เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําอันนี้คือเพิ่งเพิ่งทําครั้งแรกใช่ไหมคะคเป็นคอร์สแรก200กว่าคนจบคอร์สไปหรือยังคะยัดไมนก็คือตยอเนื่ไปเรื่อ้อร์สนี้เราใช้เวลาทั้งหมด3ามเดือนค่ะเรียนทุกวันอะไรคะสัปดาห์และกี่ครั้งเราสามารถเรียนได้ทุกวันออะแต่ว่าเนื่องจากว่าในแดนห5เนี่ยจะเป็นแดนที่วันพุธเราจะกําหนดให้มีการพบแพทย์ จะมีการเยี่ยมญาติมีตารางอยู่เพราะฉะนั้นในวันพุธเราก็จะงดเรียนเราเรียนจันทรังคารพระรหัสแล้วก็ศุ์ค่ะวิทยากรเข้าไปสอนถึงที่เข้าไปสอนถึงที่ฮะยอดเยี่ยมมากนี่เพิ่งทําและยังไม่จบคอร์สแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เนี่ยพบเชื่อว่าถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนให้นําเอาศิลปะไปใช้ในเรือนจําไปใช้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศเลยเนี่ยนะคะมันจะเปลี่ยนโฉมหน้า ู้ต้องขังในบ้านเราอย่างไงคะเปลี่ยนได้เลยคือใครจะไปคิดว่าเรื่องของอาชีพเนี่ยนะฮะศิละปะเนี่ยศิลปินจิตรกรเนี่ยก็เป็นอาชีพอิสระที่สร้างอาชีพได้โดยที่เป็นนายตัวเองอไม่ได้ไปเป็นลูกน้องใครแล้วที่สําคัญที่สุดนะฮะการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของศิละปะเนี่ย ไม่สูงต้นทุนก็ไม่สูงไม่สูงนะฮะนี่แปลว่าในเรือนจำเนี่ยไม่ได้แค่ผ่อนคลายหรือว่าแค่ปรับพฤตินิสัยแต่ว่ามุ่งให้ศิลปะนั้นเขาฝึกเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพได้เมื่อพ้นโทษเพราะว่าเมื่อขณะอยู่ในเรือนจําเราเลี้ยงสามมือเรามีเสื้อผ้าแจกสบูยาสีฟันแชมพูสระผมเราแจกหมดนะครับแต่พอออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยเขาต้องซื้อทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะสนใจเรื่องศิลปะ แล้วเราส่งเสริมเขาเขาต้องสามารถเอาไปเป็นอาชีพได้นะครับอันนี้จะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือผมได้มีโอกาสไปดูงานที่เรือนจําพิเศษทนบุรีนะท่านกนกกรณาลมิตรท่านเป็นผู้อุปาการเรือนจําอยู่นะครับเ,เขามีกองงานศิลป,ปะนะกองงานตรงนี้อยู่ข้างในเรือนจำเลยนะครับแล้วางานศิลป,ปะที่ผู้ต้องขังทําขึ้นมาแล้วนี่นะฮะสามารถที่จะนําไปจําหน่ายได้เรายอดจําหน่ายเนี่ยเป็นที่หน้าหน้า น่าทึ่งเลยน่าทึ่งมากนี่เรือนไผคลองไผ่จะทําด้วยไหมคะมีแนวโน้มจะเดินไปถึงตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่าผมเคยอยู่เดินจํากลางตากทางภาคเหนือก็จะมีไม้ล้มหมอนอนไพรพวกไม้สักพวกอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ไปเอามานะครับแล้วเราก็มาทําเป็นตู้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบที่มาขายงานราชธานีปีทุกปีขายดีมากขายดีมากแล้วก็เราขนจากปากมาระยะทาง480ิกิโล นะครับ400กิโลมากรุงเทพทั้งหมด8 8คันรถนะครับหมดเราหมดฮะแล้วเราขนขึ้นไปให้เขาอยู่ทาวเฮ้าส์เราก็ไปส่งบนทาวเฮ้าส์อยู่คอนโดเราก็ไปส่งคอนโดอยู่ในบูบ้าเราเข้าไปส่งหมดเราขายได้ล้านหนึ่งเราดีใจทับตายค่ะนะฮะปรากฏว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอะไรต่ออะไรปุ๊บเนี่ยกำไรเป็นหลักไม่ถึงแสน แล้วก็ได้ถึงตัวผู้ต้องขังที่เป็นเจ้าของผลงานด้วยก็ได้ถึงตัวผู้ต้องขังก็เป็นจานวนคนะนิดคนละหน่อยแต่ปรากฏว่าพอไปคุยกับท่านกนกกระนมามิรนะฮะท่านบอกว่างานศิลปะที่ไปขายเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้สามพันห้าซึ่งเรามองดูถูกมากนะงานศิลปะอันนี้หกพันห้าอันนี้สองหมื่นมีการเอาพบสรูปมาลงรักแล้วก็ปิดทองนะครับเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเป็นสองหมื่นสามหมื่นท่านบอกเอามารถปริกอัพเดียวขายได้ล้านกว่าบาทค่ะ แล้วเป็นต้นทุนที่น้อยมากกําไรนี่ก็แบ่งให้กับผู้รับขังัเป็นกรอบเป็นกำเลยทําให้เขามีฝีมือติดตัวแล้วก็ทําให้เขาเห็นช่องทางว่าถ้าเขาพ้นโทษออกไปเขาก็สามารถที่จะยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเองมีอาชีพสุจริตทมสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องกลับไปสู่วังวนของสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังท่านผู้บัญชาการเรือนจำคลองไผ่ทิ้งท้ายนะคะว่า คนที่อยู่ภายนอกสังคมปกติทั่วไปเราควรจะให้โอกาสบรรดาผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างไรคะ ช่วงสุดท้ายของ l i g t n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะท่านผู้บริการเรียนจำกลางคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะว่ามีโครงการที่สอนผู้ต้องขังให้เรียนรู้การสร้างสารรค์ผลงานศิลปะเพื่อที่จะได้พอนคลาย ทำให้ยกระดับจิตใจแล้วก็เป็นวิชาชีพที่ออกมาทำหากินได้เมื่อพ้นโทษนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีองค์กรแล้วก็มีวิทยากรเข้าไปสอนถึงในนั้นแต่อาจจะยังคงไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็หนังสือทางด้านศิลปะเพียงพอตอนนี้นะคะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์่ักผู้ชมที่ดูรายการของเราค่ะแบ่งปันหนังสือ ที่สอนศิละปะหรือหนังสือภาพตัวอย่างศิละปะต่างๆที่อาจจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาสร้างสารรค์ผลงานกันในเรือนจำนะคะไปที่ Facebook Fan Page แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำขึ้อนอยู่หน้าจอนะคะ www facebook com th books เติม s นะคะแล้วก็ form คือใช้เลข4แทนแล้วก็ prisoners ค่ะหรือบริจาคอุปกรณ์ศิลปะได้ที่เรือนจำกลางคลองไผ่นะคะที่ถนนมิตรภาพตำบลคลองไผ่อสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมาและสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและผลงานของผู้ต้องขังจากโครงการที่เราคุยไปในรายการนี้ได้ที่ Facebook Amnesty Thailand ด้วยค่ะพอปคะ mm hmm. ช่วยกันขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพอปอ,อยากจะสื่อสาร ไปยังคนข้างนอกที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเห็นโลกในเรือนจำหรือโลกในราชทัณฑ์แบบพรบรบแล้วก็ยังมีความรู้สึกอคติหรือติดลบกับบรรดาผู้ต้องขังพอพ้นโทษออกมาบางทีเขาก็หางานทำไม่ได้กลับเข้าสู่สังคมไม่ได้พรบรอยากจะสื่อสารวิธีคิดอะไรกับคนในสังคมฮะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งให้โอกาสนะเพราะผู้ขังทุกคนก็คือลูกหลานของพวกเรานะครับแล้วการที่เข้ามาอยู่ในเรือนจาําเขาไม่ได้อยู่ตลอด นะฮะเขาไม่ตลอดเดี๋ยวเขาต้องกลับเข้าไปสู่สังคมอีกถ้าเกิดสังคมเนี่ยไม่เปิดรับไม่ยอมรับเขานะฮะเขาก็ต้องวนกลับเข้ามาอีกนะครับก็จะกลายเป็นเป็นวงจรที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก่อนที่เขาจะกลับเข้ามาเขาจะทําความเดือดร้อนเสียหายกับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องให้โอกาสเขานะครับแล้วการที่มีหน่วยงานภายนอก,นอกเข้าไปดูแลเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องดูแลนะครับ เพียงแต่ว่าเข้าไปให้กําลังใจเขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกลบของความเป็นคนขี่คุกขี้ตารางออกไปอย่างในใจเขาได้แล้วเขาก็จะมีกําลังใจว่าขนาดเขาทํากับสังคมขนาดนี้ก็ยังมีคนภายนอกก็ยังให้อภัยเขายังให้โอกาสเขาในการกลับตัวมีนักโทษที่มาคุยกับผอบโอดยตรงไหมแบบได้ยินกับหูเลยว่าเขารู้สึกรู้สึกดีมากกับโครงการแบบนี้หรือว่าเวลาคนนอกเข้าไปดูดูแลอะไรอย่างเงี้ย คือผมจะเข้าไปคุกกันเขาตลอดนะฮะเรียกว่าผมอาจจะเป็นหนึ่งในผู้มีาการไม่กี่คนนะฮะท,ที่ไม่อยู่ออฟฟิศที่ <laughs> ที่มีความสุขกัการที่จะเข้าไปอยู่ข้างภายในแดนนะแล้วการที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้กาลังในเรื่องของการรปพเลยเพราะเราเอาใจนําไปก่อนธรรมะเนี่ยเปิดเปิดใจเขาศิลปะบําบัดเนี่ยก็ไปเติมในส่วนที่ขาดเขา นะฮะเพราะฉะนั้นเราสิ่งเราเนี้คือสิ่งที่เขาสื่อมาโดยตรงเขาสื่อมาโดยตรงว่าเขามีความสุขกับการใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างไงนะแต่สิ่งที่เขาหวังสูงสุดก็คือเสรีภาพข้างนอกก็ไม่ต้องกลัวว่าดูแลอย่างดีเดี๋ยวพุ่งขังจะพากันแห่เข้าคุกหรือคนอยู่ในคุกจะไม่ออกอยากกังวลขนาดนั้นะนะครับค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับท่านผู้มนุษาการเรือนจานะคะที่ดูแลแล้วก็หยิบยื่นโอกาสดีๆแล้วก็เป็นสื Scroll ่อกลางเหมือนเป็นสะพานให้คนภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้เขากลับออกมาแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็ไม่ออกมาสร้างปัญหานะคะขอบคุณมากๆนะคะบอสค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องนี้ค่ะ วันนี้คงจะได้แง่คิดมุมมองกับเรื่องราวใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสหรือว่าไม่ได้ยินเรื่องเหล่านี้กันบ่อยนักนะคะแต่เชื่อเหลือเกินเขาว่าธรรมะความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ศิลปะสามารถขัดเกลาและยกระดับจิตใจปรับพฤตินิสัยให้คนเป็นคนเต็มคนอย่างสมบูรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมทั้งบรรดาผู้ต้องขังที่เคยหลงผิด ทำอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะได้รับโอกาสดีๆแล้วก็เปลี่ยนตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นคนดีของสังคมได้ในอนาคตค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะและอย่างที่บอกนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วม โครงการดีๆเหล่านี้ได้จากช่องทางสังคมออนไลน์ที่เราประชาสัมพันธ์ให้ไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะวันนี้ท่านผู้บัญชาการเรือนจําพันตรีรัฐกริตใจจริงผู้บัญชาการเรือนจากลางคลองภยัยแล้เยนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ